เลยนะฮะอันนี้หลังจากเราได้เห็นภาพโมเมนต์ที่หลายคนอยากรู้ว่าจะเป็นยังไงระหว่างแจ็คกี้กับเกรซใช่ไหมแล้วก็ได้เห็นแล้วในงานนี้นะครับก็เลยต้องขอสัมภาษณ์เกี่ยวกับโมเมนต์ที่ได้เจอหน้ากันจังๆแบบชนเลิฟซีนระหว่างแจ็คกี้กับเกรซหน่อยนะครับงานนี้ไปถามความรู้สึกของแจ็คกี้กันก่อนดีกว่าว่ารู้สึกยังไงบ้างที่ได้ใกล้ชิดแบบหน้าห่างกันแค่ปลายนิ้วก้อยกับหนุ่มในสเปคหล่อคล้ำดำแดดNo.1อย่างพี่เกรซเนี่ยแจ็คกี้ก็บอกเลยว่าเอาจริงฟินที่สุดนะได้เห็นรูขุมโอ้โหตอบมาได้เห็นรูขุมขนของพี่เขาแบบใกล้ๆเพราะบอกเลยว่าถ้าไม่มีงานนี้ก็ไม่คิดว่าจะมีงานไหนได้ใกล้ขนาดนี้แล้วหวังว่างานนี้งานเดียวเลยพร้อมยอมรับด้วยว่าจริงๆเนี่ยเขินมากนะความรู้สึกตอนนั้นเหมือนตัวเองเนี่ยพองตัวเป็นอึ่งอ่างเลย จังหวะที่พิธีกรบอกให้พี่เกรซหอมแก้มเนี่ยก็รีบเอาผมเกี่ยวหูรอเลยค่ะเพราะพี่เขาจะได้หอมแบบง่ายๆแต่สุดท้ายก็ไม่โดนแก้มแม่พี่เต๋าจะทำหน้าที่ผีผักแล้วก็ตามทีคือพี่เต๋าก็ช่วยเชียร์ช่วยยุแล้วก็คือไม่ได้โดนแก้มมีช็อตนึงที่พี่เต๋าผักหลังเกรซด้วยอันนี้แหละฮะต้องบอกว่าอันนี้ก็เป็นเรื่องราวบรรยากาศในการเซอร์ไพรส์เมื่อวานนี้แจ็คกี้เขาก็ได้เล่าโมเมนต์มาแต่ต้องบอกว่ามีอีกหนึ่งประเด็นแหละที่นักข่าวก็ได้พูดคุยสัมภาษณ์เจ้าตัวนะฮะหลังจากที่เปิดใจหลังจากที่ชาวเน็ตแซวเนี่ยว่าพระแม่บีมาติกานะฮะได้ประทานพรส่งชายหนุ่มตามสเปคของแจ็คกี้ให้แล้วนะฮะสำหรับพ่อหนุ่มแบบหล่อค้ำดำแดดตามสเปคนี่แหละฮะหลังจากที่มีภาพแจ็คกี้ไปทานข้าวกับพระแม่บีแล้วก็มีหนุ่มหล่อเข้มยืนอยู่ข้างหลังแจ็คกี้นะฮะจนต่อมาชาวเน็ตก็ได้เปิดวาร์ปนะว่าหนุ่มหล่อเข้มคนนี้มีนามชื่อว่าตั้มหรือว่าสาระตั้มนะฮะเป็นนักธุรกิจหมื่นล้านเจ้าของหมู่บ้านนิชดาธานีแล้วก็ยังเป็นบาร์เทนเดอร์ยูทูบเบอร์แล้วก็เซียนตกปลาด้วยนะฮะหนุ่มคนนี้มากนะฮะสำหรับหนุ่มตั้มนะฮะแจ็คกี้เขายอมรับนะเขายอมเลยรับเลยว่าเนี่ยพระแม่บีเป็นคนนำพาหนุ่มคนนี้มาให้จริงๆนะโดยเขาอ่ะเป็นเจ้าของร้านอาหารที่ไปทานด้วยกันวันนั้นด้วยนะฮะแล้วก็เป็นการเจอกันครั้งแรกพร้อมกับยอมรับว่าเฮ้ยเขาก็ตรงสเปคนะแต่บรรยากาศในวันนั้นอ่ะก็ไม่ได้มีอะไรมากนะฮะเพราะเหมือนเป็นคนแปลกหน้ากันทั้งคู่ซึ่งวันนั้นอ่ะก็ได้มีการแลกไลน์กันนะฮะแล้วก็มีการพูดคุยกันแล้วบ้างนะฮะแต่ก็ยังตอบไม่ได้ว่าจะไปกันต่อได้หรือไม่เพราะเพิ่งรู้จักกันจริงๆนะฮะตอนนี้ก็เป็นการคุยกันแบบพี่น้องกันไปก่อนไม่อยากจะเร่งเราว่าจะต้องเป็นแฟนกันนะฮะแจ็คกี้เขายังเล่าให้ฟังด้วยนะว่าตอนแรกที่ไปเจอเนี่ยก็แอบกลัวนิดๆนะเพราะว่าไม่เคยเห็นหน้าเขามาก่อนว่าหน้าตาเป็นยังไงวันก่อนที่จะไปเจอเขาวันหนึ่งเนี่ยก็ได้ทักไปหาพระแม่บีก็คือบีมาติกานี่แหละบอกว่าขอดูรูปเขาก่อนได้ไหมเนี่ยเวลาไปถึงร้านจะได้ทักถูกว่าคนไหนซึ่งหลังจากที่เป็นข่าวขึ้นมาเนี่ยเขาก็แสดงความเป็นห่วงเป็นใยถามว่าโอเคไหมที่เป็นข่าวกับเขาเพราะเขาเห็นว่ามีข่าวเยอะมากเลยที่คนเอาไปแซวแจ็คกี้ก็บอกว่าตอนนั้นยังบอกอะไรได้ไม่มากเพราะว่ายังไม่ได้มีอะไรคืบหน้ายังไงก็รอให้ดูกันไปก่อนละกันนะนักข่าวก็เลยถามต่อตอนนี้เขาก็คุยกันอยู่นะแต่ถามว่าเราเป็นยังไงบ้างคือแจ็คกี้บอกว่าตอนนี้ยังบอกอะไรไม่เยอะเพราะเพิ่งคุยกันอยู่นะฮะนักข่าวเลยถามต่อว่าแล้วตอนนี้ที่หนึ่งในใจเป็นใครแจ็คกี้ก็เลยบอกว่าพี่เกรซคือที่สุดแล้วเปรียบเหมือนพระประธานที่ตัวเองเนี่ยเคารพบูชาเหมือนเดิมพร้อมยังยอมรับได้ว่าคุณตั้มก็มีความละไม้คล้ายพี่เกรซอยู่เหมือนกันก็ถือว่าได้อยู่ไหนดูซิมันมีความคล้ายใช่ไหมคุณตั้มอะความละไม้คล้ายกันพี่เกรซกับคุณตั้มแต่เนี้ยซึ่งก็ได้อยู่ไปฟังเสียงนี่ถือพี่บีมาติกาจริงๆนะคือแบบจะประทานพรให้ทุกคนเลยจริงๆนะฮะไปฟังเสียงสัมภาษณ์แจ็คกี้กันหน่อยฮะฟินที่สุดเลยมันรู้สึกแบบน่ารักเราได้เห็นแบบรูขุมขนเขาใกล้ๆอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกฟินถ้าไม่ได้งานนี้ก็ไม่น่าจะได้งานไม่น่าจะได้ละชีวิตนี้น่าจะไม่ได้ละก็คือหวังงานนี้งานเดียวพันไทยยืนหนึ่งเขินหนูอมอยู่นี่จังหวะที่เขาเอาหน้าเข้ามาใกล้เราใช่อธิบายความรู้สึกโมเมนต์นั้นหน่อยดิฉันรู้สึกเหมือนตัวเองพองตัวเป็นอึ่งอ่างค่ะพอเขายิ่งเอาหน้าเข้ามาใกล้เราก็ยิ่งพองตัวฟีลแบบเขินไม่ไหวแล้วอะไรอย่างเงี้ยปฏิเสธเลยเธอพร้อมมากอ๋อดิฉันก็เอาผมอะค่ะคือนี้เลยจะได้ง่ายต่อการแบบหอมแม่บีตัดให้เราล่าสุดค่ะใช่คือแม่บีเขาก็ติดต่อใช้เป็นคือเขาเป็นเจ้าของร้านที่เราไปกินวันนั้นค่ะใช่แล้วเราก็นัดกันไปกินข้าวแต่ถามว่าคุยแบบก่อนนั้นคือเราคุยกันหรอแล้วก็แบบไม่ใช่คือเราเจอเขาวันนั้นอะวันแรกเหมือนกันคุยกันครั้งแรกที่วันนั้นใช่ค่ะเจอกันครั้งแรกก็คือที่ร้านอาหารที่เป็นข่าวก็คือรูปนั้นอะครั้งแรกเลยภาพที่เราดูเรียบร้อยมากแบบว่า มันไม่รู้จะพูดอะไรจริงๆค่ะเพราะว่าคนเอาจริงๆก็เหมือนคนแปลกหน้าทั้งคู่เนาะใช่ก็ผิวคล้ำนะใช่ดูเลี่ยนๆนะผิวคล้ำเสร็จแล้วเราคิดว่าไปต่อได้ไหมไม่รู้เลยเพราะว่าเพิ่งเริ่มแบบแลกไลน์แล้วค่ะได้ทักเซฮัลโหลมาหรือยังค่ะเขาเซฮัลโหลมาแล้วค่ะเราทักเขาใครเริ่มก่อนเขามั้งคะมีอาการแปลกๆมีทุกวันเลยไหมเอาจริงๆป้ามันเป็นข่าวจนกดดันไปหมดแล้วเนี่ยฉันเพิ่งไปกินข้าวกับเขาครั้งแรกแล้วฉันก็เพิ่งเจอหน้าเขาวันนั้นเลยฉันก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะแบบเป็นยังไงต่อพี่ถามว่ากระบวนการที่เขาจัดให้เขาต้องยังไงบ้างส่งรูปมาให้เราดูหรือว่าเราบอกเลยเขาไปบอกเลยเขาไปเสร็จแล้วเขาบอกเราบอกว่าเราชอบผิวคล้ำดำแดดพันธุ์ไทยดีเยี่ยมไงนึกออกไหมแล้วแม่บีก็บอกว่าเนี่ยมีคนนี้แบบว่าเขาเป็นเจ้าของร้านอาหารเดี๋ยวเราลองไปกินไหมอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่านี่ก็รู้สึกว่าถ้าเจอตัวจริงเราก็จะรู้ว่านิสัยใจคอเป็นยังไงเข้ากันได้ไหมหรือว่าไงแต่ว่าคือเราก็บอกแม่ไปแล้วว่าถ้าสมมติว่าคุยแล้วแบบเป็นพี่เป็นน้องคืออย่าเพิ่งเร่งเราว่าจะต้องเป็นแฟนกันหรือว่าจะต้องคุยกันเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นใครหรือว่าเขาก็ไม่รู้ว่าเราบ้าเบอร์ไหนนึกออกไหมก็คุยเป็นเป้าหมายว่าพี่น้องไปก่อนใช่มันจะได้แบบไม่กดดันมากแต่พอเป็นข่าวก็กดดันตอนแรกก็แอบกลัวๆนิดนึงก็เลยก่อนวันที่จะไปกินข้าวประมาณวันหนึ่งมั้งก็เลยเขียนหาแม่บีประมาณว่าขอดูรูปหน่อยได้ไหมเล่าอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ว่าฉันเดินเข้าไปแล้วฉันก็ไม่รู้ว่าใครหรือเขาต้องการจะแนะนำใครแบบเจ้าของร้านอาหารหรือเชฟนึกออกไหมหรือใครหรือเด็กเสิร์ฟหรอเพราะว่าเราเปิดประตูเข้าไปเราเจอฝรั่งเลยคนแรกเป็นผู้จัดการร้านเราคิดใจคนนี้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมแต่ว่าโอเคพอส่งรูปมาเราก็พอจะได้โฟกัสทุกคนใช่เราก็จะรู้ว่าคือคนไหนพอเป็นข่าวได้คุยกับเขาไหมว่าเขาก็โดนจับตามองด้วยแบบนี้กันเขามาคุยอะไรกับเราไหมก็คุยใช่เขาก็บอกว่าเราโอเคไหมที่แบบเป็นข่าวกับเขาเพราะเขารู้สึกว่าแบบทำไมถึงข่าวมันถึงเยอะขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยนี่1 2 3เป็นใครครับเป็นเกย์เป็นปอเป็นเหมือนว่าทั้งมวลก็ย้อนกลับมาคือพี่เกย์อันดับ1ในใจที่สุดอยู่แล้วถ้าสมมุติว่าเปรียบเทียบพี่เกย์ก็คือเหมือนแบบเป็นพระประธานอะไรกันสุดท้ายแล้วโกรธไหมว่าพอเห็นข่าวกับพี่ตั้มไปพี่เกย์ก็จะเข้าใจผิดว่าอ้าวแจ็คกี้มีแฟนแล้วก็รู้สึกว่าแม่เรามีอะไรจะฝากบอกพี่เกย์ตรงนี้ไหมฮะพี่เกย์ก็ให้น้องไปเถอะแต่พี่เกดก็ยังจะเป็นคนที่เราเคารพบูชาเสมอแปลว่าคนนี้เขาจะต้องมีความใกล้เคียงพี่เกดนะผิวคล้ำนะอะไรอย่างเงี้ยหน้าตาคล้ำคล้ายคือเอาจริงๆภายนอกพี่ตั้มก็คือคล้ายอยู่ได้อยู่เขาดันเดทอย่างเขาดันเดทแบบไป2 คนก็อาจจะมี2 นาทีครับทำไมเราเรียบร้อยจังเลยอ่ะเพราะว่ามันไม่รู้จะตอบอะไรมันยังอยู่ในช่วงแบบยังไม่รู้ยังไงอ่ะไม่นี่บอกตรงสุดๆแล้วคือนี่พยายามจะพูดพี่บอกว่าแบบมีกู๊ดไนท์มีฝันดีไหมคือถามว่ามีไหมมีแต่ว่ามันยังไม่ได้ถึงขั้นทุกวันนึกออกไหมคือมันยังไม่มีอะไรชัดเจนที่จะแบบออกมาพูดได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เกรงใจพี่เขาด้วยไงอัปเดตงานหน้าอัปเดตจ้านะคะงานหน้ามีเรื่องให้สัมภาษณ์อยู่ค่ะ